แบเหล่าเต็มไปหมดเลยนะคะกำลังเล็กๆกำลังงามเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ปูจะพาทุกคนมาเก็บกระเทียมป่ากันนะคะเยอะมากมันกำลังอ่อนๆเลยค่ะทุกคนคะโอ้ยเห็นแล้วงาม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 ปูจะตัดให้ดูนี่ปูเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมกรรไกรกรรไกรแล้วก็ถุงพลาสติกเดี๋ยวเก็บไปผัดค่ะวันนี้กูจะเอาไปผัดกระเทียมปลาเนี่ยกำลังแบบเล็กๆงามๆเลยอ่ะจะเก็บไปเผื่อเพื่อนกูด้วยมันบอกว่าถ้ามาเก็บให้เก็บไปเผื่อด้วยนี่นะคะงามมากเลยนี่นะคะกำลังงามเลยเต็มไปหมดเลยมีแต่ต้นกระเทียมป่านี่นะคะสะใจสะใจคนนั้นกำลังเก็บค่ะนี่ดูมันขึ้นริมน้ำนะคะทุกคนงามมากเลยนี่นะดูดินี่กำลังงามเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวช่วงดอกมันออกอ่ะปูว่าปูจะมาเก็บดอกมันด้วยดอกมันเอาไปผัดน้ำมันหอยอร่อยมากมากอร่อยสุดๆแต่ว่าปูยังไม่เคยเอาไปใบกระเทียมเนี่ยนะยังไม่เคยเอาไปแบบทำเป็นผักส้มอ่ะเอาไปดองอ่ะอันนั้นปูยังไม่เคยทำมีแต่เอาไปผัดน้ำมันหอยอย่างเดียวเดี๋ยวกะว่าจะลองทำด้วยถ้าสมมติมีโอกาสนะถ้ามีโอกาสมันก็คงมันก็ทำได้ถ้าอยากจะทำจริงอ่ะนะเก็บริมน้ำนะคะมันจะได้แบบว่าไม่เจอคนเดินเนาะแล้วก็จะได้รอดพ้นจาก
ขี้หมาไม่ใช่ขี้หมาเยี่ยหมาเยี่ยหมาหรือเยี่ยสัตว์ต่างๆอ่ะพยายามเก็บริมน้ำนะคะงามมากเลยนะคะทุกคนดูนี่นะคะงามสุดๆเลยกำลังแบบกำลังผัดเลยอ่ะคายวันนี้หนาวนะคะอากาศค่อนข้างที่จะเย็นมากๆปูใส่ถุงมือนะเพราะมันจะมีหญ้าที่โดนมือแล้วมันคันอ่ะเขาเรียกหญ้าอะไรอ่ะปูไม่รู้จักปูก็เลยเอาถุงมือมาใส่ครั้งที่แล้วปีที่แล้วไม่ใช่ครั้งที่แล้วปีที่แล้วปูมาเก็บอ่ะปูไม่ได้เอาถุงมือมาโอ้ยกลับบ้านคันมือยุบยิบยุบยิบเลยอ่ะหญ้าอะไรอ่ะที่มันเป็นขนอ่ะไม่รู้จักชื่ออะไรเนี่ยหญ้าเนี้ยเขาเรียกหญ้าอะไรอ่ะคันอ่ะหญ้าเออบรันเนเซลมันชื่อบรันเนเซลเนี่ยโซฟี่แกดันนี้เยอะมากๆเลยนะคะนี่ดูนะดูสิงามๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ดูนะคะดูเต็มไปหมดเลยต้นกระเทียมป่าทั้งนั้นนะคะพ่อเก็บฝั่งนู้นโอ้ good เดียวเดียวมาฝนโอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวปูต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอลาไปพร้อมกับดงกระเทียมป่าค่ะตอนนี้ปูได้เยอะแล้วนะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วตอนนี้มือแข็งไปหมดแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ปูต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปูด้วยนะบ๊ายบายค่ะ